ตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคลิปพิเศษประจำวันที่21สิงหาคมรัฐสวัสดิการที่ดีจากเงินภาษีประชาชนประเทศเราทำได้โดยอาจารย์สัทธรรมธรรมบุตรีจากการที่ขณะนี้มีประเด็นที่เป็นไวรัลในโลกออนไลน์เรื่องแฮชแท็กยกเลิกหนี้กยศ.จนเป็นที่มาถึงการพูดว่าทำไมประเทศนี้ไม่มีรัฐสวัสดิการแม้กระทั่งการล่ำการเรียนยังต้องกู้เงินแล้วจบออกมาพร้อมกับหนี้ก้อนโตมาทำงานเงินเดือน 9,000 บาทแต่มีหนี้ติดตัวมา 200,000 300,000 บาทบางคนสอบคณะแพทย์ได้แต่ก็ไม่มีเงินเรียนแล้วไม่กล้าที่จะกู้เงินกยศ.เพราะจะมีหนี้มีสินเป็นหลักล้านติดตัวตั้งแต่เริ่มจบการศึกษาประเทศนี้ทำไมถึงไม่มีรัฐสวัสดิการเพราะฉะนั้นจากการพูดคุยในเรื่องราวดังกล่าวรัฐสวัสดิการที่ดีจากภาษีประชาชนเราทำได้ถึงแม้จัดขึ้นเมื่อเดือนก่อนแต่ปู่แอดจนตอเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวยังเป็นเรื่องที่ทันสมัยน่าสนใจหัวข้อนี้การพูดคุยหลักขอเอาเฉพาะส่วนที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมบุตรีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านรัฐสวัสดิการและความเป็นธรรมศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พูดเพราะส่วนของบุคคลอื่นๆขออนุญาตตัดออกเพื่อความสมบูรณ์ว่าเป็นเรื่องราวของอาจารย์ศาสตราจารย์ที่น่ารับฟังอาจารย์ศาสตราจารย์มีประสบการณ์โดยตรงกับเรื่องนี้ในฐานะที่จบการศึกษามาจากกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียรวมถึงการเรียนต่อเฉพาะทางหลังปริญญาเอกและการฝึกสอนที่ได้ไปสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำไม่ว่าเป็นสวีเดนหรือฟินแลนด์ก็ตามปู่แอดชวนฟังช่วงที่น่าสนใจของการเสวนาการอภิปรายดังกล่าวก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตอเป็นครั้งข่าวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแต้งเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นคราวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาโอเคครับก็ขอบคุณคุณนิวมากนะครับสำหรับคำถามผมคิดว่าสิ่งที่อยากสรุปเอาเป็นง่ายๆที่เป็นการย่อยสรุปขมวดไม่ว่าจะเป็นแนวคิดปรัชญาหรือทฤษฎีทางการเมืองอะไรต่างๆผมสรุปง่ายๆตามนี้เลยครับว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยความหมายของมันก็คือรัฐเนี่ยหรือว่าองค์กรทางการเมืองที่ให้ความสำคัญแก่ชีวิตของมนุษย์ก็คือสวัสดิภาพสวัสดิการเป็นอันดับหนึ่งนะครับการให้ความสำคัญที่ว่านี้นั่นก็หมายความว่าทั้งงบประมาณทั้งอำนาจทั้งการเมืองทั้งจารีตประเพณีทั้งสังคมต่างๆ priority หรือว่าสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งก็คือชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทางเศรษฐกิจก็คือหมายความว่าง่ายๆครับบาทแรกจนกระทั่งบาทสุดท้ายเนี่ยมาเป็นสวัสดิการของประชาชนมาทำให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นมาเป็นเงินเด็กมาเป็นเงินคนแก่มาเป็นขนส่งสาธารณะมาเป็นโรงเรียนมาเป็นมหาวิทยาลัยฟรีมาเป็นการประกันการว่างงานนะครับใช้สิ่งเหล่านี้ถมความต้องการของประชาชนให้เต็มก่อนเหลือค่อยไปซื้อเรือดำน้ำถ้าจำเป็นนะครับเหลือค่อยไปให้แก่โร
เรื่องของศาสนาจารีตประเพณีต่างๆค่อยว่าไปแต่ว่าความต้องการของประชาชนเพื่อที่เขาจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยต้องถูกถ่อมให้เต็มก่อนนะครับนี่คือในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองก็เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่านโยบายทางการเมืองนโยบายสาธารณะต่างๆเนี่ยก็จะถูกออกแบบโดยที่อิงต่อผลประโยชน์ของประชาชนในแง่ของคุณภาพชีวิตเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับจารีตประเพณีอะไรต่างๆความเชื่อทางสังคมรัฐก็จะส่งเสริมความเชื่อที่ทำให้คนเท่ากันส่งเสริมความวิถีชีวิตต่างๆที่ทำให้คนปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างมีศักดิ์ศรีดังนั้นถ้าตามที่คุณนิวถามว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยมันน่าจะนับรวมถึงเรื่องอะไรโอ้จริงๆแล้วขอบข่ายขอบเขตของมันเยอะมากเลยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเลยผมเชื่อว่าไม่ต้องให้นักวิชาการที่จบปริญญาเอกหรือคนที่ทำวิจัยเรื่องนี้มาพูดผมคิดว่าเราไปทำ ก็ไปถามแม่ค้าในตลาดก็ไปถามนักเรียนมัธยมเราไปถามคนแก่ที่อยู่บ้านทุกคนสามารถส่งเสียงได้ว่าตัวเองต้องการชีวิตที่มันดีอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องง่ายๆเลยนะครับก็คืออย่างที่ผมพูดนะเงินเด็กเงินคนแก่ประกันการว่างงานการศึกษาขนส่งสาธารณะสิ่งเหล่านี้ไม่มีคำว่ามากเกินไปครับหลายคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวสวัสดิการจะมากเกินไปความเท่าเทียมกันมากเกินไปแล้วสังคมจะล่มสลายไม่มีผมด้วยสายตาของผมผมไม่เคยเห็นสังคมไหนล่มสลายจากการดูแลเด็กดูแลคนแก่ไม่เคยเห็นสังคมไหนล่มสลายจากความเสมอภาคมากเกินไปไม่มีอันนี้เป็นผีที่ชนชั้นในทุนสร้างขึ้นมาแล้วก็นักวิชาการที่เข้าข้างในทุนสร้างขึ้นมาว่าความเสมอภาคที่มากเกินไปจะทำให้เกิดนู่นนี่นั่นไม่มีครับความเสมอภาคไม่เคยมีมากเกินไปมนุษย์ใช้เวลาในการพัฒนาสังคมเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ตอบโจทย์ที่ทำให้เราเข้าใกล้ความเสมอภาคที่สมบูรณ์ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่เราสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างดีงามนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่าหลักการของมันคืออะไรมันจะไปสิ้นสุดที่ไหนก็เหมือนกับขอบเขตของกาแล็กซี่ผมอยากสะท้อนเห็นว่าเมื่อปีก่อนผมไปเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ผมใช้คำพูดแบบนี้กันให้ทุกคนเห็นภาพโดยตรงแต่ว่าจริงๆแล้วในประเทศเขาไม่ได้ใช้คำนี้นะครับบ่อยครั้งหลายคนเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ชอบมาตั้งคำถามว่าเฮ้ยอาจารย์สัตย์ทำเสนอแบบนี้ไปคำนวณมาหรือยังว่าสิ่งเหล่านี้มันคุ้มค่าแค่ไหนจะเกิดประโยชน์แค่ไหนแต่ผมอยากพูดถึงสวัสดิการอย่างหนึ่งในประเทศฟินแลนด์ครับนั่นคือสวัสดิการสำหรับเด็กที่เกิดมามีภาวะดาวซินโดรมแล้วกันผมใช้คำนี้ให้ชัดๆรัฐบาลจ่ายเงินเดือนให้เด็กทุกคนเลยจ่ายแบบด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับใกล้เคียงกับค่าจ้างขั้นต่ำให้ทุกคนเลยนะครับจัดที่อยู่อาศัยให้จัดnursing care อะไรต่างๆให้หลายคนอาจจะมาอยู่ที่nursing care หรือว่านิคมอันนี้ตอนอายุ40ตอนที่พ่อแม่ตายแล้วมาอยู่นะครับแต่ก็ดูแลเขาทุกอย่างเลยจ่ายให้คิดเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วคนหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งเกือบแสนบาทเลยถามว่าคุ้มค่าแค่ไหนคนเหล่านี้จะสร้างมูลค่ามากแค่ไหนเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีคำถามเรื่องพวกนี้เพราะนี่คือความเป็นคนที่เท่ากันนะครับวิชาจริยศาสตร์ในประเทศฟินแลนด์ที่เปิดให้เด็กปีหนึ่งทุกคนเข้าเรียนเนี่ยคำถามแรกเลยที่เขาจะพูดถึงก่อนพูดเรื่องรัฐสวัสดิการคือการตั้งคำถามว่าคุณเชื่อไหมว่าคนเท่ากันถ้าคุณเชื่อว่าคนเท่ากันเรื่องอื่นจะง่ายแต่ถ้าคุณไม่เชื่อว่าคนเท่ากันคุณคงตั้งคำถามว่าเฮ้ยคุณไม่มีเงินคุณทำไมคุณได้รับการรักษาพยาบาลเท่านี้คุณไม่มีเงินคุณจะทำรากฟันเทียมได้ยังไงคุณไม่มีเงินคุณจะไปอยู่ nursing care แบบพรีเมียมได้อย่างไรถ้าเขาไม่เชื่อว่าคนเท่ากันโจทย์ใหญ่เรื่องรัฐสวัสดิการต่างๆคุณจะมีคำถามตามมาหมดเลยแต่ถ้าจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นด้วยการตั้งมีคำตอบในใจมีธงในใจที่เห็นพ้องกันว่าคนเท่ากันเรื่องอื่นผมบอกได้เลยครับไม่ใช่เรื่องยากผมนั่งเคาะงบประมาณปี66ออกมาเนี่ยประเทศไทยตั้งงบประมาณหมวดลดความเหลื่อมล้ำนะครับอันนี้เข้าไปดูได้เลยในเล่มที่4หน้า200กว่าเนี่ยนะครับย
ยุทธศาสตร์ที่มันไปอยู่ในกระทรวงทบวงกรมรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆนะครับรวมกันเสร็จแล้วทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ย 759,861 ล้านบาทไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณสวัสดิการที่คนได้รับนะครับงบประมาณฝึกอาชีพงบประมาณโรงชุมชนงบประมาณอะไรต่างๆ 750,000 ล้านมากกว่างบประมาณที่ผมคิดว่าประเทศไทยสามารถก้าวเป็นรัฐสวัสดิการแบบนอร์ดิกได้ในปีแรกอีกที่ผมคิดว่าใช้ประมาณ 600,000 ล้านบาทประเทศไทยตั้งงบไปลดความเหลื่อมล้ำ 759,000 ล้านเนี่ยแต่งบประมาณนี้น่ะที่มันไปอยู่ตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆมันไม่เคยถูกส่งสู่ประชาชนมันมีข้ออ้างมากมายบางทีก็เอาไปสร้างถนนแทนที่จะทำรถเมล์บางทีก็กลายเป็นงบเอาให้ครูไปอบรมแทนที่จะเป็นงบอาหารกลางวันเด็กนี่คือฐานความคิดที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยฐานความคิดที่มันอยู่ในงบประมาณเพราะฉะนั้นประเทศไทยไม่ใช่ประเทศยากจนประเทศที่เคยยากจนกว่าไทยก็สามารถสร้างสวัสดิการต่างๆขึ้นมาได้นะครับสวีเดนเคยยากจนกว่าไทยในช่วง1920ถึง1930นะครับเป็นประเทศค่อนไปทางยากจนของยุโรปจนกว่าไทยในตอนนี้แน่นอนคิดรายได้ต่อหัวมีแต่ความยากจนแต่ว่ามันมาพร้อมกับอย่างที่คุณนิวบอกก็คือการต่อสู้การรวมตัวกันของประชาชนมันทำให้กลับหัวพีระมิดกลับหัวทุกอย่างกลับหัวความเชื่อต่างๆแล้วก็กลายเป็นโจทย์สำคัญที่คนส่วนมากคน 99% สามารถส่งเสียงได้ว่าคนเท่ากันและเมื่อสิ่งเหล่านี้มันถูกฝังรากลึกไปเรื่องอื่นเป็นเรื่องง่ายเลยการที่เรามีคำถามมากมายอยู่ทั่วเต็มไปหมดเลยว่ารัฐสวัสดิการเป็นไปไม่ได้รัฐสวัสดิการเป็นสิ่งที่ยากผมคิดว่าถ้าเราลองไปตั้งคำถามลึกๆคุยกันเราเชื่อไหมว่าเรื่องเหล่านี้มันมาจากพื้นฐานที่เราคิดว่าคนเท่ากันหรือไม่นะครับอันนี้คือเป็นส่วนแรกที่อยากแม่เปลี่ยนไว้ก่อนครับใช่ครับผมขยายความนิดนึงคือเรื่องนี้มันดูเหมือนว่าเป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยเป็นเรื่องที่ง่ายมากกับคำถามที่ว่าคนเท่ากันผมมองยกตัวอย่างสิว่าเราลองไปดูที่ศูนย์เด็กเล็กที่ร้อยเอ็ดที่มหาสารคามเราลองไปดูสนามเด็กเล่นของเขาทำไมมันเป็นทรายนะว่าทำไมไม้เลื่อนของเขาทำจากท่อ PVC ที่มันชันมากเลยมันเป็นแบบของกระทรวงมหาดไทยที่ส่งมาปัญหาก็คืออธิบดีหรือว่าประหลัดกระทรวงหรือว่าผู้ว่าหลานของเขาไม่ได้ใช้ระบบพวกนี้น่ะลูกของเขาไม่ได้อยู่ในระบบพวกนี้พวกเขาก็เคยมีไม้เซ็ตเป็นวิธีการคิดว่าก็งบประมาณมันมีเท่านี้แหละเด็กที่สารคามเด็กที่ร้อยเอ็ดก็เอาเท่านี้ไปส่วนเด็กที่อยู่สุขุมวิทอยู่ทองหล่ออยู่อโศกที่พ่อแม่สามารถส่งเรียนนานาชาติค่าเทอมเป็นแสนได้อะสนามหญ้าก็มีหญ้าไม้รื่นก็เป็นอีกแบบหนึ่งการที่เราคิดว่าเด็กที่มหาสารคามกับเด็กที่ร้อยเอ็ดต้องอยู่กับศูนย์เด็กเล็กที่มีแต่ทรายแล้วก็ไม้รื่นที่ทำจากท่อ PVC เนี่ยถ้าเราคิดว่าแค่นี้ก็ดีกว่าไม่มีเนี่ยอันนี้คือฐานความคิดที่ว่าคนไม่เท่ากันแล้วคนที่มีเงินก็สามารถที่จะซื้ออะไรก็ได้เรารู้สึกว่าถ้าเรามีเงินซื้อประกันเอกชนเราสามารถเดินเข้าไปที่ประตูหน้าของโรงพยาบาลพระรามเก้าเปาโลปิยเวชอะไรต่างๆได้เพราะว่าเรามีประกันสุขภาพอยู่ในมือก็รู้สึกว่าคนที่ไม่มีก็ต้องไปต่อคิวยาวตั้งแต่ตี 5ก็สมควรแล้วเพราะว่าเราทำงานหนักเก็บเงินมาได้หรือว่าเราเก่งหรือว่าเรามีมรดกสามารถซื้อประกันอะไรต่างๆได้อันนี้แหละครับพื้นฐานความคิดพื้นฐานที่เราไม่ได้เชื่อว่าคนเท่ากันแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบทุกคนเกิดมาก็มันเป็นเองแต่เพราะสังคมที่มันเหลื่อมล้ำนี่แหละมันเลยทำให้เราคิดว่าความเท่าเทียมกันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ปกติแล้วก็ง่ายมากครับคุณนิวคุณพงศกรอย่างที่ได้เกิดมานะครับตัวก็มีคำถามสงสัยนิดนึงอะค่ะขอถามสั้นๆตอนช่วงที่สวีเดนเนี่ยเขาเริ่มทำรัฐสวัสดิการใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าตอนนั้นเขาก็ยากจนเหมือนกันคือแล้วทำไมคะตอนนั้นคือสวีเดนเขามองว่าคนเท่ากันหรือยังไงเพราะว่าเขาเองก็การปกครองก็คล้ายๆของบ้านเราอะค่ะอาจารย์พอจะแลกเปลี่ยนประเด็นนี้ได้ไหมคะครับที่สวีเดนหรือประเทศนอร์ดิกนะครับก็จะมีลักษณะผมให้ความ
ป็นลักษณะโดยพื้นฐานเนาะอย่างเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์ก็จะเป็นระบบที่ใกล้เคียงกับไทยใกล้เคียงกับอังกฤษก็คือเป็นกษัตริย์ได้รัฐธรรมนูญแล้วก็มีรัฐสภานะครับส่วนฟินแลนด์อันนี้ก็จะต่างจากชาวบ้านนั่นคือเป็นรีพับลิกเป็นสาธารณรัฐนะครับแล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยจะเป็นประเทศที่เดินเข้าสู่รัฐสวัสดิการเนี่ยอาจจะช้ากว่าหลายประเทศหลายทศวรรษเลยทีเดียวนะครับเป็นประเทศที่น่าจะยากจนที่สุดโดยเปรียบเทียบนะครับแต่ทีนี้กลับมาในกรณีสวีเดนเนี่ยผมเคยไปดูที่เป็นมิวเซียมประวัติศาสตร์ในกรุงสต็อกโฮล์มนะครับแต่ละ9เนี่ยเขาจะ19คือ1ปีนับตั้งแต่คศ1000คศ1001เดินไปซ้ายเดินไปขวาก็สวีเดนก็ไม่มีอะไรจนกระทั่งประมาณ9ที่800กว่าเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็มีความเหลื่อมล้ำมีความยากจนอะไรต่างๆนะครับยากจนยังไงผมฉายภาพให้เห็นนะครับก็คือช่วงประมาณปลายศตวรรษที่19นะครับถึงต้นศตวรรษที่20เนี่ยเอาเป็นว่าภาพที่บันทึกโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นพ่อแม่ต้องเอาลูกมาประมูลขายในตลาดนัดคนหนุ่มสาวประมาณครึ่งหนึ่งของเจเนอเรชันนะครับถ้าเจนหนึ่งเนี่ยมีสักประมาณแสนคนเนี่ยประมาณ 30,000 ถึง 50,000 คนนะครับอพยพไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นทำงานอยู่ในภาคเกษตรบ้างผู้หญิงก็มาทำงานเป็นพยาบาลบ้างรัฐบาลต้องถึงขั้นกับกู้เงินประเทศอาร์เจนตินานะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นเรื่องความลับอะไรต่างๆผมเคยสนทนากับท่านทูตสวีเดนในไทยนะครับท่านทูตสวีเดนในไทยมันเป็นความภูมิใจของเขาเลยนะครับที่เขาบอกว่าประเทศเขาครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นประเทศยากจนแต่ความยากจนไม่มีอะไรที่มันยากจนเกินกว่าที่คุณจะบอกว่าคุณต้องดูแลประชาชนก่อนสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนอย่างที่คุณนิวคุณพงศกรบอกการรวมตัวของสหภาพแรงงานต่างๆรวมกับแรงงานในภาคเกษตรซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากถ้าสหภาพคนทำงานเนี่ยจะถอดบทเรียนตัวนี้ไปเพราะว่าแรงงานที่รวมตัวกันเหนียวแน่นในสวีเดนเนี่ยไม่ได้เป็นแรงงานในอุตสาหกรรมนะครับไม่ได้เป็นแรงงานในอุตสาหกรรมเหล็กหรือว่าอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศในช่วงเวลานั้นไม่ใช่เลยไม่ใช่อุตสาหกรรมต่อเลยแต่ว่าเป็นแรงงานถ้าผมจะใช้คือเป็นแรงงานนอกระบบแรงงานที่ไม่มีสัญญาจ้างแรงงานรับจ้างในภาคเกษตรเป็นฟรีแลนซ์นี่เองนะครับมีการรวมตัวกันที่เหนียวแน่นมากรวมกับแรงงานที่อยู่ในระบบอุตสาหกรรมรวมกับคนรุ่นใหม่รวมกับขบวนการนักศึกษาการรวมตัวกันนี้ต่อยอดกลายเป็นพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยและพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยก็ชนะการเลือกตั้งแต่การชนะการเลือกตั้งของพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยไม่ได้จบที่การคอมโพไมส์นะครับบางคนมองไปที่ประเทศเหล่านี้เห็นว่าเฮ้ยประเทศเหล่านี้แบบชนชั้นนำเขาปรับตัวเขาสามารถที่จะเข้าใจได้ มันเหมือนหนังเรื่อง Snowpiercer นะครับเมื่อมันมีเสียงเรียกของคนท้ายขบวนที่ดังก้องขึ้นมาคนที่อยู่บนหัวขบวนมีทางเลือกก็คือคุณจะไขประตูที่มันขวางกั้นคนแต่ละขบวนไว้ก็จัดสรรทรัพยากรเสียใหม่ให้ทุกคนสามารถอยู่บนขบวนรถไฟนี้ได้หรือว่าคุณจะเลือกที่จะขังคนและใช้คุกสารฐานตำรวจในการฆ่าประชาชนในการกดหัวประชาชนคุณชนะก็จะชนะได้ในปี2ปีนี้แต่ก็จะเห็นว่าหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นรัสเซียก็ดีก็ประสบความล้มเหลวในการที่คุณใช้อำนาจการปราบปรามดังนั้นออปชันที่สำคัญของชนชั้นปกครองในขณะนั้นคือเลือกที่จะลดความมั่งคั่งของตัวเองความผูกขาดอำนาจทางการเมืองอะไรต่างๆนั่นสิ่งเหล่านี้ครับก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยสามารถจำกัดอำนาจของพวกคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสถาบันกษัตริย์ในสวีเดนได้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากคอมโพไมส์บางคนมันมีงานวิจัยประเภทที่ว่ากลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเป็นประเทศที่มีการประนีประนอมสามารถพูดคุยได้มีความเป็นสันติถ้าไปศึกษาตามประวัติศาสตร์
โอ้โหก่อนที่เราจะเห็นภาพสันติแบบนั้นมันคือการนัดหยุดงานครั้งใหญ่ที่ใช้คำว่าหยุดงานนัดกันแล้วนับเป็นแสนวันทำงานก็คือคนประมาณ 10,000 คนเนี่ยหยุดกัน10วันนะครับซึ่งมันคือมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลมากเลยสิ่งเหล่านี้แหละครับเลยทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านและปัจจุบันกษัตริย์สวีเดนนะครับได้งบประมาณปีละ400ล้านบาทนะครับ400ล้านบาทซึ่งเท่ากับว่าคนสวีเดน1คนจ่ายให้แก่กษัตริย์สวีเดนประมาณ40บาทต่อคนต่อปีเท่านั้นนี่เองนะครับคนสวีเดนที่ประเทศร่ำรวยกว่าเราเยอะมากค่าจ้างขั้นต่ำของสวีเดนประมาณ 90,000 บาทต่อเดือนนะครับคนสวีเดนจ่ายให้สถาบันกษัตริย์อยู่ที่40บาทต่อเดือนคนไทยจ่ายให้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์อยู่ที่ประมาณคนละ500บาทต่อปีนะครับคนละ500บาทต่อปีนี่คือสิ่งที่คนไทยจ่ายนะครับอันนี้คือผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าการชนะและการชนะของคน 99% เหนือคน 1% มันคือการยื่นออปชั่นให้คน 1% ต้องเลือกว่าคุณจะเลือกอยู่ต่อไปอย่างไรในประเทศนี้คุณสามารถอยู่ได้นะครับคุณสามารถอยู่ได้ทุกกลุ่มทุกความหลากหลายสามารถอยู่ได้แต่ว่าโครงสร้างทางอำนาจทางการเมืองโครงสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจโครงสร้างจารีตประเพณีทางสังคมต้องถูกปรับเปลี่ยนเสียใหม่นี่คือตัวอย่างอย่างในกรณีของสวีเดนที่เราชี้เห็นว่าเฮ้ยมันไม่ต้องไปรีฟอร์มระบบการเมืองสถาบันทางการเมืองไปออกแบบต้องโยนให้นักรัฐศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเรื่องพวกนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยจะสร้างรัฐสวัสดิการต้องไปออกแบบสถาบันการเมืองสถาบันทางเศรษฐกิจต้องมีงานวิจัยอะไรต่างๆมากมายกระทรวงพม.เคยมาอธิบายผมว่าการที่กระทรวงพม.ไม่สามารถจัดสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุทั่วหน้าได้เพราะว่าเราไม่มีนักเศรษฐศาสตร์มาช่วยคำนวณอะไรต่างๆพวกนี้ให้ผมไม่ด่าเขาไปแบบสุภาพนะครับว่าพวกคุณบ้าหรือเปล่ากระทรวงกลาโหมแม่งมีนักเศรษฐศาสตร์สักคนไหมกระทรวงกลาโหมแม่งมีนักเศรษฐศาสตร์สักคนแต่มันมีปืนใช่ไหมครับเนี่ยเปิดเพลง MV เชิดชูกองทัพยังได้200,000ล้านเท่าบัตรทองเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกับสูตรตัวเลขการคำนวณอะไรต่างๆหรอกแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะกระชากคอผู้มีอำนาจให้เขาลดทรัพยากรของเขาลดอำนาจทางการเมืองของเขาได้มากน้อยเพียงใดเท่านั้นนี่เองอาจารย์ยักษ์มีอะไรจะเติมไม่งั้นเดี๋ยวไปคำถามถัดไปพอพูดถึงเรื่องประเทศจนประเทศรวยนะครับผมคิดว่ามันน่าสนใจมากเพราะมันก็มีมายาคติหลายอย่างเนาะอย่างอเมริกาก็เป็นประเทศที่รวยมากนะเป็นประเทศที่รวยมากแล้วกันนะครับแต่ว่าก็ไม่มีรัฐสวัสดิการนะครับไม่มีระบบสวัสดิการของสหรัฐอเมริกาใกล้เคียงกับไทยมากเลยใกล้เคียงกับไทยมากคือมีความเหลื่อมล้ำมีเงินก็ซื้อได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็เห็นได้ว่าประเทศที่รวยไม่ว่าจะสหรัฐอเมริกาหรือว่าเป็นประเทศเศรษฐีน้ำมันใช่ไหมครับประเทศเศรษฐีน้ำมันนี่ก็รวยมากประชากรก็เยอะบ้างน้อยบ้างแล้วแต่นะครับแต่ว่าผู้หญิงยังไม่มีโอกาสได้เรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าได้รับการสนับสนุนเพียงพอเลยมันก็เหมือนกับที่คุณนิวคุณพงศกรตั้งข้อสังเกตมาว่ามันคือเรื่องเจตจำนงทางการเมืองนะครับเรื่องนี้ผมขยายความนิดนึงในทางวิชาการนะมีนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเสียชีวิตไปเมื่อ 4-5 ปีก่อนชื่ออัลเบิร์ตโออาเรซิน่านะครับอัลเบิร์ตโออาเรซิน่าแกตั้งคำถามที่น่าสนใจมากเลยว่าทำไมสหรัฐอเมริกาถึงไม่มีรัฐสวัสดิการแบบในยุโรปนะครับซึ่งอาจารย์เนอร์ซิน่าเนี่ยก็พยายามที่จะไปคือแกเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนาะแกก็ไปพยายามดูว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเพราะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีโอเพนเนสหรือว่าเปิดกว้างมากกว่าในยุโรปหรือเปล่าคือประมาณว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะรวยได้โดยการทำธุรกิจเฉยๆอเมริกามันต้องโอเพนเนสคือใครก็แล้วแต่มาทำธุรกิจต้องกลายเป็นมาร์คซักเคนเบิร์กต้องกลายเป็นบิลเกตได้โดยง่ายแน่นอนเลยทำให้คนแบบไม่มีสวัสดิการปรากฏว่าพอไปรันตัวเลขมาแบบจริงจังเลยนะครับใช้สูตรแคลคูลัสอะไรต่างๆบอกว่าไม่จริงโมเมโกหกคนอเมริกาเข้าใจผิดว่าเศรษฐกิจของตัวเองโอเพนมากกว่าที่อื่นนะครับ
ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยการที่คนคุณจะทำธุรกิจได้ในอเมริกาและร่ำรวยประสบความสำเร็จได้มันยากกว่าในยุโรปซะอีกอ่ะเช่นนั้นก็ไปดูสถิติการเลื่อนลำดับชั้นทางสังคมถ้าแบบนี้แสดงว่าคนสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะมาจากไหนมาจากคนจนก็สามารถกลายเป็นชนชั้นกลางได้จากชนชั้นกลางก็กลายเป็นชนชั้นสูงได้เพราะแบบนี้หรือเปล่าทำให้คนอเมริกาถึงไม่มีสวัสดิการนะครับพอไปรันตัวเลขมาปรากฏว่าไม่จริงคุณเป็นชนชั้นกลางในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่ไม่มีสวัสดิการได้เนี่ยเพราะว่าพ่อแม่คุณชนชั้นกลางส่วนคุณเป็นชนชั้นสูงส่วนมากก็เพราะว่าพ่อแม่คุณชนชั้นสูงส่วนการที่คุณจนก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวคุณเองเลยคุณจนก็เพราะว่าพ่อแม่คุณเป็นคนจนผู้อพยพมานะครับเพราะฉะนั้นไปรันตัวเลขมาหลายตัวชี้วัดปรากฏว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องpre-tax gini การเก็บภาษีไม่เกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆเลยสิ่งที่อาริซินานะครับนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นคนอเมริกันนะสรุปง่ายๆเลยคือคนอเมริกาไม่เชื่อหรือว่ามีความเข้าใจผิดแบบใหญ่โตเลยว่าสวัสดิการเนี่ยเป็นสิ่งที่สำหรับเฉพาะคนยากจนอย่างเดียว welfare benefit black นี่คือสิ่งที่คนสหรัฐอเมริกาส่วนมากเชื่อแบบนั้นซึ่งจะเหมือนกับคนไทยมากเวลาพูดคำว่าสวัสดิการเราจะชอบคิดว่าสวัสดิการเท่ากับเรื่องของคนจนซึ่งจะแตกต่างจากในยุโรปนะครับก็คือเวลาเราพูดถึงคำว่าสวัสดิการเนี่ยมันจะหมายถึงสวัสดิการสำหรับทุกคนสำหรับประเทศไทยมันก็มีจุดเปลี่ยนเรื่องพวกนี้อยู่ตามสเต็ปของมันไม่ว่าจะเกิดหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเกิดเบี้ยบำนาญอะไรต่างๆที่คนส่วนมากได้รับผลประโยชน์ในชุดแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากย้ำเห็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศรวยประเทศจนอะไรต่างๆนะและความจริงแล้วการที่คุณเป็นประเทศรัฐสวัสดิการก็อาจจะไม่จำเป็นต้องสร้างให้คุณเป็นประเทศที่ร่ำรวยมหาศาลอะไรต่างๆขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดคือมันเป็นสิ่งที่ค้ำยันให้คนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ผมอยากย้ำว่ามันไม่เกี่ยวกับประเทศรวยประเทศจนประเทศใหญ่ประเทศเล็กประเทศร้อนประเทศหนาวไม่เกี่ยวเลยครับนะทุกประเทศสามารถที่จะสร้างรัฐสวัสดิการได้ด้วยทรัพยากรที่มีเพราะความมั่งคั่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันก็เป็นความมั่งคั่งที่มันเกิดขึ้นจากการทำงานของคนธรรมดาทั้งนั้นนี่เองตึกสูงสนามกว้างก็พวกเราสร้างทั้งนั้นไม่มีเทวดาไม่มีวิศวกรผู้ปาดเปื่อยอะไรต่างๆมานะครับแต่ว่าก็เกิดจากการทำงานของคนธรรมดาการเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมามันก็เกิดตั้งแต่คนที่ผลิตชิปหรือว่าคนที่ถูทำความสะอาดออฟฟิศของเราโปรแกรมเมอร์คนเหล่านี้ก็เป็นคนที่สร้างให้เกิดมูลค่าขึ้นมาเราวัดกันไม่ได้หรอกครับว่าใครเป็นเจ้าของสังคมนี้มากกว่ากันใครเป็นคนสร้างมูลค่าให้แก่ประเทศนี้มากกว่ากันเมื่อเราไม่สามารถวัดได้วิธีการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดก็คือการคืนกลับมาให้คนได้เริ่มต้นชีวิตอย่างเสมอภาคกันในเบื้องต้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากย้ำคุณนิวคุณชอบมาเตียมีอะไรไหมครับเรามีประเด็นสงสัยขออนุญาตนิดนึงคือเมื่อสักครู่นี้คืออาจารย์ก็บอกว่าคือมันไม่ได้เกี่ยวกับประเทศมันจะยากจนหรือมันจะรวยใช่ไหมคะถ้ามันมีเจตจำนงที่จะทำรัฐสวัสดิการแล้วมันเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยมากประชาธิปไตยน้อยไหมคะเพราะว่าความจริงอะถ้าไปดูกันจัดลำดับอะมันแทบไม่มีประเทศที่แบบว่าเป็นอำนาจนิยมหรือว่าเป็นแบบเผด็จการหรืออะไรเงี้ยที่เขาจะทำสวัสดิการเลยนะคะอาจารย์คิดว่ายังไงบ้างคะเรื่องโอเคครับคือผมคิดว่าอย่างนึงนะที่เราต้องยืนยันคือรัฐสวัสดิการกับประชาธิปไตยมันไม่ใช่แค่ไปด้วยกันนะแต่มันคือเรื่องเดียวกันเลยประเทศที่มีการเลือกตั้งแต่ว่าไม่มีรัฐประหารนะแต่ว่าไม่มีระบบสวัสดิการแย่เราไปดูในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันคือแทบจะเป็นการสืบสันตติวงศ์เลยก็ได้ในกลุ่มเครือข่ายชนชั้นนำด้านที่เขาอาจจะเห็นเป็นแบบผู้อพยพหรือว่าเป็น
คนยากจนหรืออะไรต่างๆที่สามารถที่จะขึ้นมาเป็นผู้แทนได้แต่ว่าโครงสร้างการเมืองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าไปเทียบตามตัวชีวัดต่างๆระดับความเป็นประชาธิปไตยก็ต่ำนะต่ำต่ำมากขึ้นในแง่ที่ว่าการที่คนทั่วไปจะสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองอะไรต่างๆได้เนี่ยมันค่อนข้างจำกัดแล้วก็ผมคิดว่าคุณนิวคุณพงศกรก็คงติดตามอยู่ก็คือขบวนการแรงงานในสหรัฐอเมริกาก็ตกต่ำย่ำแย่มากประชาธิปไตยในที่ทำงานเนี่ยถือว่าแย่ในกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลายคนก็เถียงกันว่าอะไรเป็นไก่อะไรเป็นไข่คือประมาณว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องพูดเรื่องประชาธิปไตยเราทำแต่เรื่องสวัสดิการอย่างเดียวได้ไหมทำแต่เรื่องสวัสดิการอย่างเดียวก็เดี๋ยวพอคนมีอำนาจมากขึ้นเดี๋ยวก็เกิดความเป็นประชาธิปไตยเองอันนี้ก็คือความไร้เดียงสาความไร้เดียงสาคือจะมีหลายคนอาจจะมี NGO บางกลุ่มใช่ไหมครับที่อาจจะพอใจแบบนี้เฮ้ยอย่าไปยุ่งกับไอ้โครงสร้างอะไรพวกนี้เลย อย่าไปพูดเรื่องมาตรา112อย่าไปพูดเรื่องปฏิรูปกองทัพเลยให้อะไรนะให้เราพูดแต่เรื่องสวัสดิการช่วยเด็กช่วยคนแก่มก็น่ารักมุ้งมิ้งอะไรดีอะไรประมาณนี้นะครับถ้าโอ้บางทีไม่ชอบใจเลยเวลาอาจารย์สัทธรรมมาพูดเรื่องกองทัพเรื่องสถาบันเรื่องงบประมาณอะไรพวกนี้ถ้าไปพูดแบบนี้จะเสียแนวร่วมหมดคนที่เขาแบบรักเด็กรักคนแก่เขาก็อาจจะไม่ซื้อไอเดียพวกนี้พอเป็นแต่เรื่องนี้แต่การกล่าวแบบนี้เนี่ยมันไร้เดียงสามันนาอีฟมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะพูดถึงการจัดสรรงบประมาณที่สมดุลได้อย่างไรในเมื่อผบ.สส.บอกว่างบประมาณ200,000 ล้านในการให้เปิด MV เพลงเชิดชูชาติหรือว่าสถาบันอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลนะครับเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลหรือว่าเราก็เห็นได้ว่าการจัดสรรงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยเฮ้ยเวลาที่เด็กจะขอขึ้นค่าอาหารจาก20 บาทเป็น21 บาทเนี่ยโอ้เถียงกันแทบตายเลยนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาที่กองทัพขอเพิ่มงบประมาณเบี้ยหวัดอะไรต่างๆ4,000 ล้านเขียนมา4 หน้ากระดาษเนี่ยแม้เขาจะไม่พูดถึงเรื่องความเป็นประชาธิปไตยการจัดสรรงบประมาณผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันประชาธิปไตยที่ว่านี้ก็คือประชาธิปไตยในที่ทำงานบางคนนะผมรู้สึกว่าในกระบวนการประชาธิปไตยก็มีอยู่เยอะเลยที่พูดเรื่องการเมืองได้แหลมคมมากเลยแต่พอพูดเรื่องทุนพูดเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าความเป็นประชาธิปไตยในที่ทำงานเนี่ยแบบตกมาตายแบบผมฟังครับผมยังมีแบบมีอีหยังว่าอะไรต่างๆแบบผุดขึ้นมาในหัวเลยไม่น่าเชื่อว่าคนที่สับสนฝั่งประชาธิปไตยจะมีแบบปวดติ้งแบบนี้เช่นพวกเองนั่งรถทัวร์โง่ๆมาจากต่างจังหวัดจะเอาค่าแรงวันละ500 บาทเลยเหรอเห็นใจเจ้าสัวเห็นใจนายทุนเห็นใจเจ้าของร้านบ้างอะไรประมาณนี้เฮ้ยมีอะไรแบบนี้อยู่เยอะเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันต้องเป็นเรื่องเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้เลยรัฐสวัสดิการประชาธิปไตยคือเรื่องเดียวกันถ้าคุณพูดรัฐสวัสดิการคุณก็ต้องพูดถึงเรื่องการสร้างสังคมให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นทั้งที่ทำงานการจัดสรรงบประมาณอำนาจท้องถิ่นอำนาจส่วนกลางและเช่นเดียวกันครับถ้าเราพูดถึงเรื่องการสร้างประชาธิปไตยทางการเมืองแต่เราบอกว่าเฮ้ยคนจนคนรวยอยู่ที่ความพยายามของตัวเองอยู่ที่เราเห็นมาเยอะเด็กที่มาจากศูนย์จากอิฐบล็อกสุดท้ายแกเป็นเศรษฐี100 ล้าน 1,000 ล้านอะไรต่างๆขึ้นมาได้ซึ่งเหล่านี้ก็เป็นความนาอีฟความไร้เดียงสาแต่บ่อยครั้งก็กลายเป็นความอมหิตนะการที่คุณบอกพยายามบอกให้คนที่เกิดมาติดลบมากๆอายุ22มีหนี้กยศ. 300,000 บาทแล้วบอกให้เขาพยายามมากขึ้นมากขึ้นโดยที่รัฐไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีการพัฒนาแลกเปลี่ยนสร้างสวัสดิการให้เขาสามารถมีชีวิตที่ดีได้ผมคิดว่าฝั่งประชาธิปไตยก็ไม่ควรที่จะมองข้ามเรื่องพวกนี้เช่นเดียวกันเราจะบอกว่าสังคมนี้เป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรถ้ามีคนนึงที่ต้องเกิดมาติดลบตั้งแต่วันแรกที่แม่ต้องกู้นอกระบบมาจ่ายค่านมให้แล้วพอเรียนหนังสืออย่างเรียนต่อก็ต้องกู้กยศ.เรียนอายุ22 23มีหนี้300,000 บาทชีวิตก็วนเวียนอยู่กับหนี้ตัวแดงทั้งชีวิตแล้วเราจะบอกว่านี่คือสังคมประชาธิปไตยได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไม่มีไก่ไม่มีไข่ครับรัฐสวัสดิการกับประชาธิปไตยคือเรื่องเดียวกันตัดอันไหนทิ้งก็ไม่สมบูรณ์ไม่ใช่นะครับคือถ้ามีอัน
มันจะมากด้วยกันทั้งคู่คือมันไม่มีประเทศไหนที่แบบความเป็นประชาธิปไตยน้อยแล้วรัฐสวัสดิการดีหรือสภาพแรงงานอ่อนแอแล้วรัฐสวัสดิการดีหรือสภาพแรงงานอ่อนแอแล้วมีประชาธิปไตยอะไรก็เลยอยากจะให้อาจารย์อธิบายเสริมตรงนี้นิดนึงครับว่าสภาพแรงงานมันสำคัญยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงคำว่าสภาพแรงงานเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนไทยผมใช้คำว่าโดยส่วนมากเลยก็จะรู้สึกเป็นอื่นนะครับก็รู้สึกจะไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินเนาะเพราะว่าตอนนี้โดยสถิติปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีสมาชิกสภาพแรงงานเนี่ยน่าจะประมาณ 1.5% ปี65เนี่ยโดยสถิติเนี่ยผมรู้สึกว่าน้อยกว่า 1.5 ลงมาเยอะมากเลยนะก็คือมีประมาณ 500,000 คนถ้านับจากกำลังแรงงาน38ล้านคนนะครับมันก็อาจจะประมาณ 1% เนาะก็ซึ่งตัดครึ่งนึงไปเนี่ยเป็นแรงงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจถ้าเป็นแรงงานภาคเอกชนที่มีสภาพเนี่ยถือว่าน้อยมากเลยคือเป็นหลักแสนคนเท่านั้นเองนะครับจากประมาณ38ล้านคนในวัยทำงานนะครับก็แต่ว่าถึงกระนั้นผมก็คิดว่ามันก็แม้ว่าโดยลักษณะทางนิตินัยเนี่ยถือว่าคนไทยจำนวนน้อยมากที่เป็นสมาชิกสหภาพเนี่ยจริงอยู่แต่ว่าความเป็นจริงแล้วคนไทยก็ไม่ได้เป็นอื่นกับคอนเซปต์ของการรวมตัวของการต่อสู้การตั้งคำถามเพราะว่าเรานินทาเจ้านายใช่ไหมครับเรานินทาเจ้านายเรารวมตัวกันกับเพื่อนเราแอบถามเงินเดือนกันเราแอบถามเรื่องโบนัสกันเราคุยกันว่าเอ้ยคุณฟรีแลนซ์ก็คุยกันว่าไอ้นายจ้างคนนี้บริษัทนี้เขาให้เท่าไหร่ก็มีการคุยมีการเช็คมีการรวมตัวกันอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้เป็นอื่นขนาดนั้นเพียงแต่ว่ากลไกของรัฐเนี่ยพยายามจำกัดอำนาจการรวมตัวแบบทางการนะครับแล้วก็จริงๆแล้วที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือว่าแม้แต่ NGO หลายกลุ่มก็พยายามจะเป็นผลักดันให้เกิดการรวมตัวแบบที่เป็นทางการตามกฎหมายนะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่เราจะเห็นในกลไกในหลายประเทศเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการรวมตัวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการรวมตัวในชุดประจำวันนะครับการรวมตัวในชุดประจำวันที่ว่านี้ก็คือชีวิตของเราเนี่ยเอาเป็นว่า 80% ที่เราลืมตาในแต่ละวันเนี่ยมันคือชีวิตทางเศรษฐกิจเป็นชีวิตที่เราอยู่ในที่ทำงานจะมีอีก 20% ก็คือเป็นชีวิตที่ไปสัมพันธ์กับครอบครัวสัมพันธ์กับเพื่อนนอกเวลาทำงานแต่ว่า 80% ที่เราลืมตาเนี่ยนะครับก็คือประมาณ10ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงต่อวันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งนั้นเลยดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะรวมตัวกันได้เราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนสวัสดิการในที่ทำงานของเราได้แต่พอถึงจุดหนึ่งเราก็จะพบว่าการปรับเปลี่ยนเฉพาะสวัสดิการในที่ทำงานของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอมันต้องมีการรวมตัวกับกลุ่มคนต่างๆที่อยู่มากมายกระจายออกไปก็จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีการรวมตัวของบริษัทเอาท์ซอร์สที่ทำงานด้านการขนกระเป๋าในยุโรปใช่ไหมครับที่เขานัดสไตล์นัดกันหยุดงานแบบใหญ่โตมากเลยซึ่งในหลายประเทศก็ได้รับการขานรับที่ดีจากพนักงานสายการบินที่รวมตัวกันเพราะเราอยู่ในสังคมเดียวกันเราต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดีเหมือนกันตอนที่ผมอยู่ที่ฟินแลนด์ที่ทำงานที่ฟินแลนด์เมื่อปีที่แล้วนะครับมีการรวมตัวกันของสหภาพพนักงานบริการถ้าเทียบง่ายๆคือเป็นบริษัทที่เทศบาลตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะจ้างเป็นพนักงานทำความสะอาดตามพื้นที่สาธารณะอะไรต่างๆนะครับเขาทำการสไตร์แม้แต่ประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการอยู่แล้วคนก็ยังต้องสไตร์ต้องทำการนัดหยุดงานประท้วงถ้าเขารู้สึกว่าข้อเสนอในชีวิตการทำงานของเขาเนี่ยมันไม่ดีพอหรือว่ากำลังถูกเอาเปรียบเขานัดหยุดงานพนักงานเดินขบวนกันมาถึงหน้าเทศบาลที่เป็นที่ทำการของ
นายกเทศมนตรีแล้วก็บอร์ดที่ประชุมกันอยู่พนักงานในเทศบาลนะครับซึ่งแท้เทียบแล้วก็เป็นข้าราชการขอใช้สิทธิ์นัดหยุดงานสไลด์เพื่อไปสมทบกับคนที่เป็นนักการพันโรงพนักงานทำความสะอาดต่างๆเพื่อที่จะสนับสนุนให้การแก้ไขและการทบทวนเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นอย่างจริงจังนี่คือนออ่อนของการเกิดขึ้นของตัวสวัสดิการแน่นอนเพราะว่าการที่มนุษย์เนี่ยสามารถแชร์ความทุกข์แชร์ความสุขของเราได้ต่อสู้ในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ประโยชน์โดยตรงเจ็บปวดกับคนอื่นแม้ว่าเราจะไม่ได้เจ็บปวดกับเรื่องนี้โดยตรงแต่นี่คือจุดที่สำคัญมากเลยนะครับบางคนบอกว่ามนุษย์เห็นแก่ตัวบางคนบอกว่ามนุษย์จะทำความดีกับคนที่มีอำนาจและคนมีเงินเท่านั้นแต่ประวัติศาสตร์พัฒนาการของมนุษย์ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยสิ่งที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์ก็คือการที่มนุษย์สามารถเจ็บปวดกับคนอื่นได้สามารถสู้ในสิ่งที่เขาอาจจะไม่ได้ประโยชน์โดยตรงสามารถรวมตัวกันกับคนที่ไม่รู้จักเพื่อนำสู่การเปลี่ยนแปลงต่างๆได้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ประโยชน์โดยตรงก็ตามเหมือนกันครับวันนี้ในอนาคตอันใกล้ผมและเพื่อนๆจะเสนอพรบ.ร้างหนี้กยศ.เพราะการศึกษาไม่ควรจะเป็นแอกเป็นภาระหนักอึ้งให้คนหนุ่มสาวแน่นอนที่สุดครับคนที่เข้าร่วมหลายคนอาจจะใช้หนี้หมดแล้วหลายคนอาจจะทำงานโดยไม่เคยกู้อย่างผมสมัยเรียนหนังสือผมไม่ได้กู้แต่ผมทำงานพิเศษหนักมากเพื่อส่งตัวเองแต่ผมก็ยังรู้สึกเจ็บปวดกับเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องเป็นหนี้กยศ.ได้ผมไม่รู้สึกว่าผมเสียเปรียบและเสียโอกาสต่างๆอะไรเลยนี่แหละครับคือสปิริตของการรวมตัวคุณอาจจะไม่ต้องได้ประโยชน์กับเรื่องนี้โดยตรงก็ได้แต่การรวมตัวกันแบบนี้แหละครับคือการอย่างที่คุณพงศกรกับคุณนิวตั้งคำถามว่ามันสัมพันธ์ยังไงกับนักสวัสดิการมันสัมพันธ์ด้วยจิตสำนึกของการที่เราอยู่ในสังคมเดียวกันเป็นคนชนชั้นเดียวกันรู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องแบบเดียวกันที่ชนชั้นนำไม่ได้รู้สึกกับเรานี่คือหน่ออ่อนว่าทำไมสหภาพแรงงานการรวมตัวกันต่อสู้ถึงสัมพันธ์กับเรื่องประชาธิปไตยสัมพันธ์กับเรื่องรัฐสวัสดิการโดยคร่าวๆก็คือสามอยากให้อาจารย์อธิบายเติมนิดนึงครับว่าแบบไหนมันแต่ละแบบมันแตกต่างกันยังไงแล้วเข้าใจว่าอาจารย์สนับสนุนแบบร่วมกันมากกว่าใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้มันมีข้อดีกว่าอีก2แบบยังไงบ้างโอเคครับสิ่งที่ผมสนับสนุนเนาะก็คือรัฐสวัสดิการตามแนวทางสังคมนิยมประชาธิปไตยหรือที่เราเรียกกันว่ารัฐสวัสดิการทั่วหน้านะครับก็คอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยก็คือคุณได้สิทธินั้นในฐานะที่คุณเป็นประชาชนนะครับคือเป็นคนนะคุณได้สิทธิ์ในฐานะเป็นคนคุณไม่ต้องพิสูจน์ว่าคุณขยันหรือว่าคุณเก่งหรือว่าคุณน่าสงสารลูกประธานาธิบดีกับลูกแรงงานอพยพได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันและเป็นสิทธิ์ที่คุณภาพสูงอย่างที่คุณไม่จำเป็นต้องไปซื้อประกันหรืออะไรต่างๆเพิ่มแต่ผมเท้าความไปถึงว่ามันก็มีระบบทุนนิยมเนี่ยมันต้องมีสวัสดิการเนาะคือถ้าไม่มีมันก็ล่มสลายเนาะถ้าผมจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นนอร์มชอมสกีใช่ไหมที่เขาบอกว่าถ้ารัฐเนี่ยเอามือออกจากระบบทุนนิยมเนี่ยประมาณว่าระบบนี้มันจะพังภายในประมาณ3วิระบบนี้มันอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้สวัสดิการก็เป็นหนึ่งในออปชันหนึ่งในฟังก์ชันหนึ่งที่รัฐใช้จัดขึ้นมาเพื่อที่จะลดความขัดแย้งในระบบทุนนิยมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นคือมันมีสวัสดิการประเภทที่ต่ำที่สุดก็คือเป็นโมเดลที่เราเรียกกันว่าเป็นแบบการใช้กลไกตลาดพิสูจน์ความจนแล้วก็รับผิดชอบตัวเองเทียบง่ายๆคือประเทศที่ใช้ระบบแบบนี้ก็คือไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาจริงๆมีหลายประเทศเนาะแต่ผมยกตัวอย่างที่เราพอคุ้นเคยก็คือรัฐจะมาช่วยให้สวัสดิการถ้าคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณจนรัฐมีความจำเป็นที่ในการได้รับสวัสดิการต้องไปผ่านการสัมภาษณ์ผ่านนักสังคมสงเคราะห์ต้องมีการรายงานตัวว่าเฮ้ยอันนี้คุณยังจนอยู่นะคุณเลยได้สวัสดิการในแบบนี้ประเทศไทยเราจะคุ้นชินเนาะสวัสดิการประเภทนี้ไม่ว่าที่เป็นรัฐจัดให้ผ่านระบบบัตรคนจนหรือว่าเป็นระบบการสงเคราะห์อนาถาอะไรต่างๆรัฐภาคเอกชนก็ชอบเอามาเล่นต่อไม่ปลดหนี้ไม่เปลี่ยนชีวิตอะไรต่างๆอะไรแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นโมเดลนี้ถ้ามีเงินก็ไปซื้อเอา
นะครับรัฐก็จะพยายามส่งเสริมให้คนรับผิดชอบตัวเองผ่านการออมผ่านการซื้อประกันนะครับมายาคติคือระบบแบบนี้เป็นระบบที่ประหยัดงบประมาณของรัฐบาลปรากฏว่าเอาเข้าจริงแล้วนะครับเหมือนกับที่ผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยตั้งงบประมาณโหมดลดความเบื่อมล้ำไว้700,000กว่าล้านเนี่ยนะครับ759,000ล้านซึ่งมันกลายเป็นงบของกระทรวงพม.งบฝึกอบรมงบควานหาคนจนผมเคยเอ่ยไว้หลายทีแล้วว่าหน่วยงานไทยเนี่ยโอเคจะไปแจกนมผงให้แก่เด็กที่ยากจนในหมู่บ้านส่งนักสังคมสงเคราะห์ไปสัมภาษณ์ครึ่งวันเบิกเบี้ยเลี้ยงไปแล้วประมาณ300บาทนะครับเช่าเหมารถตู้ไปประมาณ 1,000 กว่าบาทเอาเข้ามาประชุมเบิกค่าเบี้ยประชุมกันปั๊บประทับตาปั๊มตาเด็กคนนี้จนจริงอีกเดือนนึงก็เหมารถตู้ไปเอานมผงไปให้1กระป๋องมูลค่าประมาณ300บาทอะไรประมาณนี้ระบบนี้ไม่ได้ถูกนะครับอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ระบบสวัสดิการแย่ก็ใกล้เคียงกับไทยระบบพวกนี้เนี่ยงบประมาณเฟ้อมากมากเลยเพราะการเอากลไกตลาดมาจับกับชีวิตของประชาชนแบบเข้มข้นเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสูงมากนะครับเราพยายามเอาซอร์สผ่านระบบประกันเอกชนซึ่งสุดท้ายแล้วหลายคนก็ไม่สามารถเข้าสู่นโยบายที่มันมีการครอบคลุมได้นะครับแต่ว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเมื่อโจไบเดนเข้ามาเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมากเลยนะครับประเทศที่เป็นศูนย์กลางของระบบทุนนิยมมีความคิดเรื่องภาษีและสวัสดิการที่ล้าหลังมากอย่างอเมริกาเนี่ยเมื่อโจไบเดนเข้ามาใช้เวลาผมจำได้เลยในช่วงปีที่แล้วเนี่ยประมาณร้อยกว่าวันเนี่ยเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่ในอเมริกามาหลายสิบปีได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นคำสาปนะว่าประเทศไหนจะห้ามเปลี่ยนนะครับส่วนอีกแบบนึงนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นแบบที่มีการพูดถึงกันเยอะผมเรียกว่าเป็นโมเดลที่ในทางวิชาการเขาเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟแต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องคอนเซอร์เวทีฟแบบไทยๆเนาะคอนเซอร์เวทีฟที่ว่านี้คือเน้นสวัสดิการเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานประจำสวัสดิการเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานประจำหรือที่เราเรียกกันว่าตัวแบบประกันสังคมนิกเนมอีกอันนึงคือบิสมาร์กโมเดลบิสมาร์กโมเดลคือเป็นโมเดลที่เน้นเริ่มใช้ในสหรัฐอเมริกาเนาะนะครับเริ่มใช้ในอเมริกาคือขอโทษครับเริ่มใช้ในเยอรมนีก็คือในเยอรมนีคือใครทำงานประจำก็มีระบบประกันสังคมอะไรต่างๆให้นะครับระบบแบบนี้ก็มีปัญหาก็คือมันเป็นสวัสดิการแบบมีเงื่อนไขคือคุณต้องทำงานนะถ้าคุณไม่ทำงานหรือว่าคุณอยู่นอกระบบคุณไม่ได้ contributeไม่ได้มีส่วนร่วมในการจ่ายตัวสวัสดิการในต่างๆคุณก็จะต้องกลับไปรับสวัสดิการแบบพิสูจน์ความจนซ้ำอีกซึ่งผมคิดว่าตัวนี้ก็ไม่โอเคแล้วก็ไม่เหมาะกับสังคมไทยที่ก็มีแรงงาน informal worker หรือว่าแรงงานที่อยู่นอกระบบการจ้างแบบในจ้างลูกจ้างเนี่ยอยู่ปริมาณมหาศาลทีเดียวประมาณ20ล้านคนจาก38ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเทศไทยเหมาะกับระบบทั่วหน้านะครับด้วยเหตุผลต่างๆข้อเสียของระบบที่เราเคยใช้อยู่และเราไม่จำเป็นต้องไปวิ่งตามระบบประกันสังคมแบบที่เยอรมนีหรือว่าญี่ปุ่นใช้นะครับผมคิดว่าประเทศเรามีศักยภาพมากพอก็คู่ควรต่อการที่คนจะมีชีวิตที่เสมอภาคและเท่าเทียมกันผ่านตัวแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยตามที่ผมได้เกริ่นมาครับผมเสริมคุณนิวนิดนึงครับครับคิดว่าต่อจากนี้เดี๋ยวน่าจะเปิดให้ผู้ฟังได้ถามกันได้แต่ว่าตัวอย่างที่ชัดเจนอีกอันนึงคือกยศ.เนาะกยศ.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นกองทุนของรัฐเนี่ยงบประมาณเนี่ย1,000ล้านบาทนะครับที่ใช้สำหรับการจ้างทนายเนาะซึ่งมากกว่า 1,000 ล้านนะแต่เป็นหลักพันล้านเนี่ยนะครับจ้างทนายเพื่อบังคับให้คนมาใช้หนี้นะครับใช้หนี้ที่ยืมไปจากรัฐนะครับจ้างทนาย1,000ล้านแต่แทนที่เงินตัวนี้จะถูกเอามาใช้เพื่อการปรับลดหนี้แต่กลับถูกเอาไปจ้างทนายเพื่อล่าคนที่ค้างหนี้ซึ่งจากสถิตินะก็อย่าไปแบบไปคิดแบบมายาคติแบบดราม่าตามรายการทอล์กโชว์อะไรต่างๆ
จากเศรษฐีนะ 90% ของคนที่ไม่ใช้นี่นะไม่ใช่ว่ามีแล้วแบบไปเที่ยวไปใช้ชีวิตหรูกับหาอะไรต่างๆไม่ใช่เลยคือไม่มีไม่ใช้เนี่ยก็คือไม่มีจริงๆ 1,500 2,000 3,000 สำหรับคนในประเทศไทยเนี่ยอย่างผมเนี่ยขนาดทำงานเป็นอาจารย์มาหลายปีถ้าผมคิดว่าผมมีฟิกคอร์สเพิ่มเดือนละ 2,000 เนี่ยเพื่อต้องใช้นี่กยศ.มันก็หนักนะสำหรับผมนะแต่ว่ากยศ.จ้างทนายปีนึงเนี่ยงบประมาณรวมนับพันล้านเลยนะครับเพื่อที่จะเรียกให้คนมาใช้นี่อันนี้คือเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมอยากย้ำไว้ว่าไอ้วิธีการไอ้ระบบแบบนี้ระบบการใช้กลไกตลาดการรับผิดชอบตัวเองการปล่อยกู้อะไรต่างๆมันไม่ใช่ทางออกเลยการทำให้ทุกคนได้เรียนฟรีมันจะมีใครตายการทำให้เด็กทุกคนมีเงินซื้อนมทำให้คนแก่ทุกคนมีเงินบำนาญพอจะซื้อข้าวเนี่ยผมสงสัยมานานเลยคนที่เถียงเรื่องพวกนี้หรือขวางซึ่งส่วนมากเนี่ยก็อาจจะมีพวกชนชั้นนำส่วนหนึ่งเนาะแต่ก็มีหลายกลุ่มเหมือนกันเนาะที่รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยเจ้าสัวเกินประมาณนี้เนาะนะครับแต่ว่ามันจะมีใครตายจากเรื่องนี้จากการที่คนแก่มีเงินบำนาญหรือว่าเด็กได้เรียนมหาวิทยาลัยฟรีหรือว่าคนมีขนส่งสาธารณะที่ดีมันจะมีใครตายจากเรื่องนี้ไม่มีผมยืนยันไม่มีอาจจะมีคนที่รวยน้อยลงค้ากำไรได้น้อยลงแต่ไม่มีใครตายแต่มันจะรักษาชีวิตผู้คนได้แน่นอนเชิญคุณผู้หญิงก่อนไหมคะถ้างั้นค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องพูดนิดนึงนะคะว่าจริงๆเป็นคนทำงานให้ฝ่ายนโยบายของพรรคหนึ่งเนาะซึ่งก็จริงๆเนี่ยเมื่อกี้เห็นอาจารย์พูดเรื่องของนี่กยศเนี่ยเราก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนนิดนึงค่ะว่ายิ่งช่วงหลังๆมาเนี้ยค่ะคือกยศเขามีลักษณะของการออกแบบนี้ให้เป็นขั้นบันไดเนาะคือเมื่อคุณจ่ายในปีแรกแล้วเนี่ยปีถัดๆไปเนี่ยเพดานมันจะขึ้นแล้วแน่นอนล่ะสักประมาณปีที่4ปีที่5เนี่ยคนจะเริ่มหืดขึ้นคอแล้วเพราะว่าไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนไปจ่ายเงินเดือนเราเอาว่ากันตามตรงอ่ะคนที่เป็นพนักงานในออฟฟิศต่างๆเนี่ยเงินเดือนเราขึ้นไม่ทันอยู่แล้วแต่การที่คุณเพิ่มเลทจาก 3,000 ขึ้นไปเป็น 7,000 7,000 ขึ้นไปเป็น 10,000 12,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยมันคำถามคือใครมันจะมีปัญญาไปหาเงินเหล่านี้มาจ่ายซึ่งมันยากมากนี่ขนาดว่าแบบเรากู้แบบหลักการศาสนาอิสลามเนาะคือมันไม่มีดอกอะแต่เรายังรู้สึกว่าเราอ่วมเลยเพราะว่าวิธีการออกแบบของกยศเนี่ยมันไม่ได้ยึดโยงกับลูกหนี้หรือว่าลูกหนี้จะมีสิทธิ์ออกแบบหนี้ตัวเองเพื่อให้มันหมดภายในปีไหนแล้วจะต้องจ่ายเดือนเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่ตามกำหนดที่ตัวเองสามารถกำหนดได้และคิดว่ามันน่าจะพอเหมาะพอกับการที่ตัวเองจะใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมที่มันมีหน้าตาแบบนี้ค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆเลยกับอีกเรื่องนึงก็คือเคยพอเราทำฝ่ายนโยบายเนาะมันก็จะพูดถึงเรื่องสวัสดิการด้วยแหละแล้วทีนี้คือเคยได้ผ่านการอบรมแล้วก็ชอบมากกับการที่แบบหลายๆคนเขาพูดกันเนาะว่าแบบสวัสดิการเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยหลายๆประเทศน่ะเขาก็เริ่มมาจากการที่ประเทศเขาไม่ได้มีเงินมาซัพพอร์ตอะไรมากมายเขาให้เล็กๆน้อยๆจากที่ไม่ค่อยมีอยู่แล้วเนี่ยเพื่อปันให้ประชาชนเขาก่อนแล้วทีนี้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นประชาชนก็ยอมจะเสียภาษีให้กับรัฐมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้เขาได้รับสวัสดิการตอบแทนกลับคืนมาจนกระทั่งประเทศเขาสามารถมีสวัสดิการได้เป็นลักษณะแบบ BOI อะค่ะแล้วก็สามารถที่จะสร้างประชากรที่มีคุณภาพทักษะสูงได้เนี่ยค่ะคือเอาจริงๆคือถามว่าประเทศไทยทำได้ไหมทำได้แต่ก็แม้แต่นโยบายเรื่องของสวัสดิการทั่วหน้าอย่างเงี้ยนะคะก็เอาอันที่จริงก็มีข้อครหาแล้วก็เขาก็นั่งคิดไม่ตกกันในฝ่ายนะคะว่าสุดท้ายจะทำได้เพียงพอไหมกับสิ่งที่วางแผนไว้แต่ต้นเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนเป็น BOI แต่ว่าก็อยากให้มันแบบเริ่มต้นจากเด็ก0ถึง22ปีหรือ60ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอคำนวณเขาก็กังวลว่าแบบมันจะไป
มันจะไปรบกวนกับเงินที่มันมีรายจ่ายอื่นๆของรัฐอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบมันก็ต้องกลับมาย้อนตอบว่าเราเขายอมได้ไหมล่ะยอมที่จะลงมายืนอยู่เท่าเทียมกับประชาชนไหมล่ะในขณะที่ข้าราชการเนี่ยมีกันอยู่แค่ประมาณอะไรครอบครัวเนี่ยมีกันอยู่แค่ประมาณ5ล้านคนเนี่ยแต่ว่าพวกคุณได้สิทธิ์สวัสดิการรวมๆกันแล้วเนี่ยเป็นเงินมากกว่าประชาชน60ล้านคนที่เหลืออีกนั่นแหละค่ะก็อยากจะฝากไว้เท่านี้ค่ะโอเคไปที่คุณแจ็คต่อไหมคะแล้วเดี๋ยวรวบให้อาจารย์ตอบทีเดียวเชิญคุณแจ็คเลยค่ะขอบคุณคุณผู้หญิงนะคะสวัสดีครับมี2ประเด็นจะถามนะสวัสดีครับมี2ประเด็นจะถามอาจารย์แจ็คแล้วเป็นข้อมูลที่ต่อจากน้องคนเมื่อกี้คุณอะไรนะอ่านชื่อเขาไม่ออกโอเคคืออย่างนี้ฮะมันที่อารุโนก็ได้ค่ะอารุโนอ่ะครับอย่างที่อารุโนเขาเรพรีเซนต์มาครับว่ารัฐไทยเนี่ยคืออุ้มระบบราชการเนาะเราก็รู้อยู่ว่าระบบราชการเนี่ยมันเป็นระบบส่วนต่อขยายราชการที่เป็นพลเรือนและราชการที่เป็นทหารตำรวจอะไรพวกนี้นะฮะเราก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นส่วนต่อขยายของอำนาจรัฐของอำนาจรัฐแบบไทยนะฮะวงเล็บแบบไทยแบบรัฐไทยที่มีกษัตริย์เป็นดิกเตอร์ชิพอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยฮะทีเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมมันมีโซลูชันอื่นๆไหมที่เราสามารถที่จะมินิมัลส์องค์กรส่วนต่อขยายพวกนี้เพื่อให้เกิดเขาเรียกอะไรอ่ะ universal welfare อย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าคุณจะอยู่ใน government sector หรือเป็น private sector เนี่ยอย่างที่อเมริกาผมอยู่อเมริกาเนาะคุณจะทำงานภาครัฐให้กับ government sector หรือคุณจะอยู่ White Houseหรือคนจะทำงานแมคโดนัลด์เนี่ยแต่เบสมันเนี่ยเราต้องจ่ายเงินเข้าไปพูเข้าไปในโซเชียลซีเคียวริตี้ซิสเต็มเพื่อเป็นหลักประกันเวลาเราเกษียณฮะมันจะอันนี้มันคือผมไม่รู้ว่าเขาเรียกเป็นเบสิกหรือเปล่าทีเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมถ้าพรรคการเมืองไหนมีนโยบายที่จะมินิมัลตัวระบบราชการเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเกษียณแล้วยุบทิ้งคือมึงไม่ต้องดองระบบตำแหน่งไว้อะคือไม่ว่าคุณจะอยู่ใน government sector เป็นระบบราชการราชการพลเรือนทหารหรือเป็นอีไข่อีไลขายตำหาดอย่างเงี้ยแต่เรามี social security เนี่ยเป็นหลักประกันที่เท่าเทียมกันโดยที่เราไม่เอาเงินไปอุ้มให้ใครอ้วนพุงโลพุงป่องจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมี privilege เหนือคนอื่นเนาะแล้วก็เห็นอยู่ว่ามันมีบาง sector โดยเฉพาะ government sector เนี่ยที่กอบโกยอะที่กอบโกยมีเงินลดประจำตำแหน่งเดือนละ 30,000-3,000 นายมันไม่แฟร์ฮะในเมื่อคนส่วนใหญ่เป็นคนจ่ายภาษีอะโซลูชันนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยหรือเปล่าในการมินิมัลส์อันที่1มินิมัลส์และ2เซตอัพให้มันเกิดระบบโซเชียลซีเคียวริตี้ทุกคนเสมอภาคกันโดยไม่ต้องมีหมายถึงว่าไม่ต้องมีเงินพิเศษเงินบำเหน็จบำนาญแต่คุณก็ไปก้าวเป็นบันไดก้าวในเรื่องของอินคัมของคุณที่จะเป็นหลักประกันในส่วนของออปชั่นอลที่คุณจะซื้อหลักประกันหรือสวัสดิการในอนาคตอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันก็จะเชื่อมโยงว่าคือผมเคยทำ Nursing Union ในไทยแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จสมัยอยู่ไทยอะฮะมันไม่ประสบความสำเร็จเลยเพราะมันไปตีกรอบกับคุณอย่าลืมว่าพวกพยาบาลส่วนใหญ่ในไทยอะมันเป็นอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะฮะแล้วเราก็โดนองค์กรพยาบาลด้วยกันเนี่ยโขกสับว่ามันเป็นไปไม่ได้มันผิดระเบียบกระทรวงแต่ทีเนี้ยพอเราย้ายมาอยู่ในประเทศนึงเนี่ย Nursing Union มันเฟื่องฟูมากเขาเป็นตัวแทนอ่ะเขาเป็นตัวแทนในการ negotiate เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตการทำงานดูแลความปลอดภัยในการทำงานของเราทีเนี้ยพอมัน minimize ระบบราชการเนี่ยมันก็จะไปต่อขยายกับเรื่องของ union เนาะที่มันจะไม่ไปผิดระเบียบมันก็จะทำให้คนเนี่ยมี powerที่จะต่อรองแล้วก็บาลานซ์อำนาจของรัฐแบบไทยได้อย่างเงี้ยคือจากปรึกษาอาจารย์จักว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมแบบอย่างเงี้ยฮะขอบคุณครับโอเคครับได้ครับผมขอบคุณมากสำหรับความเห็นแล้วก็คำถามนะครับผมไล่มาจากคุณแจ็คแล้วก็เดี๋ยวไปตอบคุณอารุโนะนะครับอย่างที่
คุณแจ็คซึ่งทำงานอยู่ที่อเมริกานะครับผมเข้าใจว่าน่าจะทำเป็นเฮลท์แคร์เซกเตอร์เหมือนกับตอนที่อยู่ที่เมืองไทยเนาะนะครับก็ระบบราชการของไทยเนี่ยเนาะคือมันใหญ่โตมาตั้งแต่ในยุคของจอมพลสฤษดิ์นะครับมาตั้งแต่ยุคของจอมพลสฤษดิ์ถามว่าหลายคนอาจจะบอกให้ตั้งแต่2475หรือเปล่าแต่ต้องในเนเจอร์พัฒนาเนี่ยคือในช่วงของปรีดีหรือแม้กระทั่งจอมพลปอเนี่ยการสร้างระบบราชการแบบใหม่ขึ้นมานี่คือการพยายามรื้อระบบอมาตยาสวามิภักดิ์ก่อน2475เนาะก็คือการเป็นระบบราชการแบบที่อิงผ่านมาริทซิสเต็มแต่ตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาเนี่ยอย่างที่คุณแจ็คว่าเลยเนี่ยระบบราชการเนี่ยมันคือเป็นระบบราชการเพื่อความมั่นคงครูในช่วงสงครามเย็นเนี่ยฟังก์ชันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่เป็นฟังก์ชันของการสอดส่องและปราบปรามคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งก็ลามมาถึงในเรื่องของในด้านสาธารณสุขอะไรต่างๆซึ่งมันมีงานวิจัยของโรเบิร์ตเจมส์แคทที่พูดถึงเรื่องการครอบงำผ่านระบบเรื่องสุขภาพสาธารณสุขตั้งแต่ปี2500ซึ่งก็อย่างที่คุณแจ็คว่ามันก็คือการขยายของระบบราชการให้มันเกิดใหญ่โตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเบนฟิตมากขึ้นเบนฟิตต้องมากเพราะว่าระบบราชการก็คือพรรคการเมืองนี่เองพรรคข้าราชการซึ่งเป็นพรรคที่ใหญ่โตที่สุดแล้วก็อยู่มาอย่างยาวนานคงทนแล้วก็คอนเซอร์เวทีฟมากที่สุดนะครับทีนี้ทางออกผมคิดว่าตัวนี้มันน่าสนใจคือจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบของประเทศไหนเนี่ยให้ผมเปรียบเทียบมันก็จะเหมือนกับเป็นปิ่นโต3ชั้นนะครับชั้นแรกก็คือสวัสดิการพื้นฐานที่รัฐจัดให้ว่ามันมากเพียงใดนะครับชั้นที่2เนี่ยก็เป็นสวัสดิการจากอาชีพการทำงานของเรานะครับซึ่งอย่างที่คุณแจ็คว่ามันก็คือตัวประกันสังคมนี่เองอย่างในประเทศรัฐสวัสดิการที่เป็นทั่วหน้านะครับแบบ Universal Welfare เนี่ยนะครับสวัสดิการปิ่นโตชั้นแรกก็จะเยอะแล้วก็ท็อปอัพเพิ่มขึ้นมาในปิ่นโอชั้นกลางและชั้นบนสุดก็เหมือนกับของหวานนั่นก็คือการที่เราจะเลือกออปชั่นในการซื้อเองหรือว่าจะไปออมไปอะไรต่างๆเป็นแบบนี้แต่ว่าของไทยเนี่ยมันอาจจะแย่กว่าอเมริกาที่ว่าทุกชั้นนี่มันต่ำหมดเลยทุกชั้นที่มันต่ำหมดคือค่าจ้างก็ต่ำนะครับสวัสดิการจากที่ทำงานก็ต่ำสวัสดิการที่รัฐจัดให้ก็ต่ำอีกนะครับอย่างของสหรัฐอเมริกาโอเคถ้าคุณได้ทำงานเนาะถ้าคุณได้ทำงานอยู่ในเซกเตอร์ที่ดีมีความมั่นคงแล้วก็มียูเนียนที่ดีอย่างที่คุณแจ็คว่าก็จะสามารถต่อยอดได้ผมคิดว่าข้อเสนอสำคัญก็อาจจะฝากไปถึงคุณอายุโนสที่ทำงานกับตัวพรรคการเมืองด้วยคือผมคิดว่าการขยายตัวแบบประกันสังคมเนี่ยของไทยเนี่ยจากเป็นประกันสังคมในระบบให้กลายเป็นระบบประกันสังคมทั่วหน้าซึ่งจะเหมาะกับสภาพการผลิตของไทยนะครับผมคิดว่าตัวนี้มันน่าสนใจว่าผมคำนวณออกมาใช้งบประมาณปีละ400,000กว่าล้านบาทเท่านั้นนี่เอง400,000กว่าล้านบาทเท่านั้นนี่เองที่จะทำให้ทุกคนมีประกันสังคมเป็นหลังพิงยืนพื้นนะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะท็อปอัพไปต่างๆเพิ่มขึ้นได้ตามเงื่อนไขการทำงานของคุณนะครับที่มันจะสามารถสร้างความมั่นคงขึ้นมาได้แล้วก็มันก็จะทำให้เราสามารถ minimize อย่างที่คุณแจ็คว่าไว้ถามว่ารัฐ minimize ไหมเขาทำอยู่นะครับแต่เขาทำในไหนเขาทำในเซกเตอร์ที่ผมทำงานเนี่ยอาจารย์มหาวิทยาลัยหลังปี40ไม่มีใครเป็นข้าราชการนะผมเนี่ยใช้ประกันสังคมเป็นพนักงานของรัฐนะสอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์แต่ผมใช้ประกันสังคมตามปกติเลยเพราะฉะนั้นชีวิตหลังการเกษียณของผมเนี่ยจึงเหมือนกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งหมดก็คือการปฏิรูปประกันสังคมถ้าเราสามารถทำให้ระบบนี้ทุกคนอยู่ในเฟรมที่มันใหญ่มากพอเนี่ยผมคิดว่ามันน่าสนใจเนาะที่จะทำให้สวัสดิการในภาครัฐกับภาคเอกชนมันไม่ต่างกันมากซึ่งถ้าไม่อยากไปตบตีกับข้าราชการซึ่งผมก็เข้าใจนะอันนี้ผมพยายามทำความเข้าใจมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นนายพลที่เกษียณแล้วมีเงินเดือนนะเงินเดือน 80,000 แบบประยุทธ์ประวิตรกันทุกคนเนาะเรามีข้าราชการครูหรือว่า
คนปฏิบัติงานภาครัฐที่เป็นลูกจ้างรายวันและกว่าจะบรรจุได้ใช้เวลานานแล้วได้เงินบำนาญมาหมื่นกว่า 20,000 อะไรประมาณนี้พอประทังชีพพอหยาดไส้เราก็ไม่อยากที่จะไปรบกับคนกลุ่มนี้พอเขาก็ลำบากเหมือนกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางออกคือเราต้องพยายามท็อปอัพให้โครงสร้างประกันสังคมเนี่ยมันดีมากขึ้นทั่วหน้ามากขึ้นไม่ต้องเป็นอาสิทธิ์ไอ้คนที่มาออกแบบประกันสังคมส่วนมากเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นคนที่ใช้มันไม่เคยได้ใช้มันไม่ต้องคิดคำนวณว่าออกไปเกษียณมันต้องอยู่กับประกันสังคมที่สูงสุดตอนนี้ได้ 7,500 บาทส่ง40ปีเนี่ยได้ 7,500 บาทต่อเดือนนี่คือแม็กซ์สุดที่เราจะได้นะตอนนี้ไอ้คนที่ออกแบบพวกนี้ไม่ได้ใช้มันกินเงินบำนาญของรัฐนะครับไม่มีใครได้ใช้เพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันออกแบบส่วนนี้นะครับทีนี้ในประเด็นของคุณอรุณโนทเนี่ยวันนี้ผมอยากแลกเปลี่ยนนิดนึงคือผมว่าออกตัวผมก็ทำงานใกล้ชิดกับพรรคการเมืองแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะขัดใจมากทุกครั้งเลยนะเวลาผมได้ยินพรรคการเมืองพูดคำว่าเป็นไปไม่ได้ผมคุยกับกลุ่มนักเรียนเลวเขาเสนอพ.ร.บ.การศึกษาซึ่งเป็นพ.ร.บ.ที่ก้าวหน้ามากนะครับมีเรื่องทางเทคนิคเรื่องของการเพิ่มความเป็นประชาธิปไตยในบทเรียนอะไรต่างๆเพิ่มสวัสดิการต่างๆแต่เรื่องสำคัญคือการให้ผู้เรียนทุกคนเนี่ยมีเงินเดือนเพราะการเรียนหนังสือมันมีค่าใช้จ่ายซึ่งมากกว่าเรื่องของเงินเลี้ยงดูเด็กที่ให้พ่อแม่ให้อะไรแบบนี้เนาะนะครับแต่ว่าเด็กทุกคนมีค่าใช้จ่ายอ่ะซึ่งเป็นข้อเสนอที่ก้าวหน้ามากแต่มันสะท้อนใจไม่รู้ว่ามีใครเคยได้ไปดูนะLove and Thunder Thor เวอร์ชันล่าสุดเนาะ Thor เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งผมสปอยนิดนึงใครผมสปอยกันเพื่อให้ผมเล่าได้ง่ายนะครับมีฉากหนึ่งที่ Thor ไปคุยกับมหาเทพซูสพูดถึงความเดือดร้อนของประชาชนอะไรประมาณนี้เนาะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เรามหาเทพคิดกันก็คือเรื่องเหล่านี้มันสำคัญไหมไม่สำคัญไหมเป็นไปได้ไหมเกี่ยวกับพวกเราไหมวาระการประชุมของเรามหาเทพคือเทพองค์ใดมีความป๊อปปูล่าที่มนุษย์ยอมตายเพื่อพวกเขาได้มากที่สุดแต่ไม่มีวาระของมนุษย์เลยผมฟังเรื่องราวของกลุ่มนักเรียนเร็วที่เขาตบเท้ามาคุยกับพรรคการเมืองต่างๆพรรคการเมืองบอกว่าเอาเงินมาจากไหนกดเครื่องคิดเลขแล้วเป็นไปไม่ได้เฮ้ยผมเลยฝากคุณอรุณโนทนะถ้าจะมีโอกาสได้คุยกับพรรคการเมืองอะไรต่างๆเนาะซึ่งพรรคหลังผมก็เริ่มห่างไปเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะที่ผมรู้สึกสะท้อนใจพรรคการเมืองต้องไม่มีสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายไหนนะฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายไหนคุณไม่มีสิทธิ์บอกประชาชนว่าเรื่องเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณกำลังจะพูดว่าคนเท่ากันอยู่นะครับกลุ่มนักเรียนเลยมันบอกว่าโอ้โหอาจารย์ดูไหมพวกหนูจดบันทึกไว้หมดเลยจดบันทึกไว้หมดเลยว่าพรรคไหนพูดแบบไหนแบบมันสะท้อนใจมากเลยพรรคการเมืองบอกว่าใช้กลุ่มนักเรียนเร็วประมาณว่าให้ไปกดเครื่องคิดเลขมาคำนวณหน่อยหาเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้มันหน้าที่ของพวกคุณพรรคการเมืองต้องมีหน้าที่ในการที่จะบอกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นไปได้พรรคการเมืองคืออุดมการณ์ถ้าพรรคการเมืองทำได้เพียงแค่กดเครื่องคิดเลขแล้วบอกว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญผมรู้สึกว่าน่าผิดหวังนะครับอันนี้ผมต้องฝากคุณอรุณโนะนะผมเพราะผมก็ไม่รู้จะฝากใครอันนี้โชคดีมากเลยมีตัวแทนคนที่ทำงานใกล้ชิดพรรคการเมืองมาฟังอยู่ด้วยกันนะครับก็คือใช่ผมคิดว่าระบบราชการมีปัญหางบประมาณของเราก็มีปัญหาแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองถ้าเราหวังพึ่งพรรคการเมืองไม่ได้แล้วเราต้องเดินถนนออกมาประท้วงและปี2020ถึง2021นะครับเด็กม.3พูดเรื่องรัฐสวัสดิการเด็กมหาวิทยาลัยปี2ปราศัยเรื่องรัฐสวัสดิการจนโดน112เพราะเปรียบเทียบเรื่องงบประมาณสถาบันกษัตริย์คนทั่วไปที่ไม่มีต้นทุนอะไรเลยสามารถยืนยันเรื่องพวกนี้ในที่สาธารณะได้โดนจับกุมโดนคุมขังต่างๆมากมายผมไม่ขออะไรมากเลยคุณไม่ต้องคิดว่าเรื่องนี้มันจะป๊อปไม่ป๊อปจะมีคนด่าไม่ด่าสอสอเงินเดือน120,000ผู้ช่วย8คนพูดได้มากกว่านี้ยืนยันให้หนักแน่นได้มากกว่านี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอถามเสริมอีกนิดนึงก็คือแล้วงบประมาณ66มันทำไม่ได้จริงหรือเปล่าอย่างที่เขาอ้างอะไรประมาณนี้ครับ
คครับคือจริงๆเนาะเวลาที่เราฟังคนมีอำนาจโดยเฉพาะคนมีอำนาจแบบการเลือกตั้งเนาะมันก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งตอนก่อนเลือกตั้งก็เวอร์ชันหนึ่งนะเหมือนถึงวอร์ดดิ้งเดียวกันแม้แต่รัฐมนตรีพม.ของพรรคประชาธิปัตย์นะคุณเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องสวัสดิการโดยตรงนะแล้วก็ตอนแล้วคุณก็เป็นพรรคที่หาเสียงเรื่องพวกนี้ด้วยแต่คุณบอกว่าคุณไม่มีอำนาจเพราะว่าอำนาจอยู่ที่กระทรวงการคลังเอาผมฟังครับผมก็จะบ้าตายเฮ้ยคุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับพรรคคุณก็หาเสียงคุณไม่ทำอะไรหน่อยเหรอเขาบอกว่ามันมีระเบียบนู่นนี่นั่นมันทำไม่ได้นี่ผมเคยฟังเขาชี้แจงครั้งหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ไปอ้างเรื่องเบ็ดเรื่องปลาสวัสดิการเป็นเบ็ดครับสวัสดิการเป็นปลาเขาอยากให้เบ็ดประชาชนผมคิดมึงนะครับประเทศนี้ทำงานมาจน60กว่ายังจะมาแจกเบ็ดให้ไปทำมาหาแดกอะไรกันอีกนะครับผมว่ามันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยใช่ทุกพรรคอาจจะพูดเรื่องนี้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วโดยสาระนะถ้าวิเคราะห์เข้าไปจริงๆมันก็ต่างกันซึ่งมันก็สะท้อนอุดมการณ์ของพรรคอยู่เหมือนกันก็คืออย่างพรรคประชารัฐเนาะวิธีการสื่อสารสวัสดิการของเขาคือเป็นเรื่องมีนเทสเรื่องพิสูจน์ความจนแบบชัดเจนนะครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะก็ถึงแม้จะบอกเกิดปุ๊บนับแสนนู่นนี่นั่นแต่ว่าโดยเนื้อหาสวัสดิการหลายอย่างก็เป็นแบบมีนเทสคือพิสูจน์ความจนเพื่อรับสิทธิ์ส่วนเพื่อไทยเนี่ยก็ตั้งแต่หลังๆจริงตั้งแต่สมัยคุณยิ่งรักแล้วคือเป็นแบบ neo liberal welfare ก็คือเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตนะครับเน้นการลดภาษีอะไรต่างๆมากกว่านะครับมากกว่าเรื่องสวัสดิการแบบทั่วหน้าส่วนพรรคอนาคตใหม่ก็อาจจะเป็นพรรคที่พูดเรื่องนี้มากที่สุดอาจจะเพราะว่าเป็นพรรคที่ต้องตามกับกระแสการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ทีเนี้ยแกปตั้งแต่ปี62 63 64เนี่ยคือผมตามเทรนด์เรื่องสวัสดิการต่อเนื่องนะคือเราจะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยคือไม่มีใครมาตั้งคำถามบอกว่าเงินเอามาจากไหนเพื่อสร้างสวัสดิการนะครับเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันก็เกิดการตื่นของพรรคการเมืองจำนวนมากเราเห็นพรรคประชาชาติที่ขยับเรื่องนี้ใช่ไหมครับเราเห็นพรรคของคุณสุดารัตน์นะครับที่ก็พูดเรื่องบำนาญทั่วหน้าแบบจริงจังมากก็เห็นกลุ่มแคร์ของพรรคเพื่อไทยที่พูดเรื่องนี้พรรคก้าวไกลก็พูดเรื่องนี้แบบจริงจังซีเรียสมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าเรื่องเหล่านี้จะถูกพูดถึงแบบจริงจังซีเรียสแค่ไหนผมคิดว่าเราวัดจากตอนที่เขามาพูดตามงานเสวนาเรื่องสวัสดิการอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกนี้พอมาพูดเรื่องสวัสดิการในวงเวทีวีแฟร์เดี๋ยวตอนบ่ายมันไปคุยกับหอการค้ามันก็พูดอีกแบบหนึ่งผมก็ไม่อยากจะซีเรียสกับคำพูดในวงเสวนามากนักนะครับทีนี้ถ้าเรามองไปว่าถ้าท่านแบบนี้ในสเกลของพรรคการเมืองแล้วก็มูฟเมนต์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมากจะน้อยผมคิดว่ามันอยู่ที่แรงผลักของประชาชนนะครับ อย่างที่คุณพงศกรคุณนิวตั้งข้อสังเกตว่าเขามา เขายังพูดผิดติดคำว่าสงเคราะห์อยู่แบบนี้เราให้อภัยเขาได้ไหมสำหรับผมนะผมไม่อภัยก็ผมจะต้องด่าอย่างเคยมีตัวแทนของพรรคเพื่อไทยมาพูดในวงเวทีสวัสดิการแล้วก็พูดประมาณว่าสวัสดิการเป็นไปไม่ได้บอกต้องใช้งบประมาณเยอะ3ล้านล้านหมดเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งแสดงว่าคุณไม่ได้ทำการบ้านมากพอถามว่ามีคนของพรรคเพื่อไทยที่จริงจังกับเรื่องนี้กับผังการเรื่องนี้อยู่มีไหมผมว่าก็มีนะแต่ว่าการที่พรรคส่งคนที่ไม่ได้จริงจังแล้วก็ไม่ได้ทำการบ้านเรื่องนี้มาก็มาพูดว่าสวัสดิการเป็นไปไม่ได้มันก็ส่งผลเสียต่อพรรคเนาะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าด้านหนึ่งนะเราก็ต้องพยายามสปอตไลท์ไปที่ปีกซ้ายของพรรคการเมืองต่างๆที่เขาจริงจังเรื่องนี้ให้พื้นที่เขาและคนที่พยายามเป็นคนปฏิเสธและสวัสดิการสนับสนุนเสรีนิยมใหม่เชิดชูการแข่งขัน เห็นใจเจ้าสัวที่ไปแฝงตัวในพรรคการเมืองต่างๆซึ่งมีทุกพรรคเราก็ต้องลงโทษก็ต้องปูนิชพวกเขาถ้าเราต้องการที่ให้สวัสดิการเกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านระบบรัฐสภาให้ได้นะครับผมคิดว่านี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพยายามทำแล้วก็ต้องซีเรียสจริงจังแบบผมเห็นด้วยอย่างที่คุณแจ็คว่าเลยเราถึงจุดนึงเนี่ย
ผมคิดว่าเราเลิกถ้อยทีถ้อยอาศัยเลิกกินข้าวทีละคำได้แล้วนะครับผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งเราต้องกล้าพูดแบบตรงไปตรงมาว่ากูจะเอาทุกอย่างอะเราจะเอาทั้งหมดอะเราจะเอาปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เราจะเอาปฏิรูปกองทัพเราจะเอากระจายอำนาจเราจะเอาเงินเด็กเราจะเอาเงินคนแก่เราจะให้เรียนมหาวิทยาลัยฟรีเราจะให้ร้านนี่กยศ.เฮ้ยเรามีสิทธิ์ที่เราจะเอาทุกอย่างพร้อมกันได้ใช่ไหมเนี่ยคือสำนึกของการปฏิวัติสำนึกของการเปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งที่เราต้องการครับผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ผมมองทุกอย่างด้วยภาพที่บวกนะครับผมเคยไปบรรยายในงานนึงแล้วเขาตั้งหัวข้อว่าเชิญสนทนากับนักอุดมคติอาจารย์สัตกรรมผมโกรธมากเลยนะด่าพ่อผมยังดีกว่าเรียกผมว่านักอุดมคตินะนะครับคือเรื่องเหล่านี้ที่ผมพูดน่ะมันเรื่องโคตรจริงโคตรเปรียวเลยมันอยู่ในชีวิตใช่ไหมเรื่องของคนกู้นอกระบบมาจ่ายค่านมลูกเรื่องของเด็กกู้กยศ.เรื่องของเด็กที่ต้องผูกคอตายเพราะไม่ได้จ่ายค่านมเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องอุดมคติมันเป็นเรื่องที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงที่เมียต้องมาหาเงินที่จะเลี้ยงดูสามีที่ติดเตียงอยู่เฮ้ยเรื่องเหล่านี้มันเรื่องจริงในชีวิตของทุกคนสมัครชนชั้นนำเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่สารคดีเรื่องนึงสมัครชนชั้นนำอาจจะเป็นภาพงดงามที่แม่เสียสละเพื่อลูกแต่สำหรับประชาชนเนี่ยมันคือความเป็นความตายมันคือเลือดคือเนื้อคือน้ำตาแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นเด็กเห็นคนรุ่นใหม่ที่เอาทั้งชีวิตของเขาเด็กคนรุ่นใหม่ที่ผมฟังดูเงินเดือน 2,000 3,000 บาทค่าขนมของแม่ทำงานพิเศษในต่างๆกล้าขึ้นเวทีก็พูดเรื่องสวัสดิการกระแทกหูชนชั้นนำแต่พรรคการเมืองในสภาเหนียมอายที่จะพูดเรื่องนี้ผมก็รู้สึกโกรธเป็นธรรมดานะครับแต่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงครับจาก5ปีก่อนคนพูดเรื่องนี้น้อยทุกวันนี้ผมนึกไม่ออกเลยว่าจะมีคนรุ่นใหม่จำนวนคนรุ่นใหม่จำนวนมากขนาดนี้ที่ยืนยันและยืนหยัดเรื่องพวกนี้และต่อไปพรรคการเมืองที่ปฏิเสธเรื่องเหล่านี้ก็จะตกขบวนไปชนชั้นนำถ้าไม่ปรับตัวในรอบการเปลี่ยนแปลงนี้ก็อาจจะสายเกินไปมันมีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงมาขึ้นอยู่กับว่าเราจะเห็นไหมนะครับผมไม่คิดว่าเวทีนี้ที่ผมได้มาคุยกับทุกคนใน Twitter Space นะครับเราสามารถทำเงินออกจากนี้ได้แน่นอนเราคุยกันเรื่องนี้ให้มากขึ้นแล้วก็เราอย่ายอมกับการปฏิเสธเรื่องสวัสดิการอย่าให้โวหารของฝ่ายปฏิกิริยาของฝ่ายชนชั้นนำมันเป็นสิ่งที่ดูเป็นเรื่องจริงแล้วเรากลายเป็นฝั่งอุดมคติเราแค่คือปีศาจตัวจริงที่หลอกหลอนพวกเขานะครับก็จะฝากในประเด็นนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับวันนี้ครับโอ้โหขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะเขิมมากตอนนี้ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันประชาชนส่งพินาศประชาชนส่งตะลอน
อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้หรอกครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าทุนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ